ขออนุญาตถามนะครับคุณน้องสุนัขตัวนี้น่าจะขาหักครับถ้าจับไม่เป็นกระดูกอาจจะยิ่งเคลื่อนได้และตัวคุณพี่เองก็เสี่ยงที่จะถูกกัดด้วยให้ผมช่วยนะครับเจ็บเนี่ยโทษนะครับห้ามคนอื่นทำไมตัวเองจับได้อะคะประธานโทษทีครับผมลืมบอกไปผมเป็นสัตวแพทย์ครับใบประกอบวิชาชีพเลขที่01-25555/2562ครับผมเลยรู้วิธีว่าต้องอุ้มยังไงคุณน้องถึงจะปลอดภัยครับค่ะถ้างั้นก็ดีเลยค่ะงั้นเราพาน้องไปคลินิกกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ต้องหรอกครับเท่าที่ผมดูเนี่ยคุณน้องสุนัขน่าจะแค่ขาแพลงเฉยๆใช้ผ้าก๊อซพันไปสัก 2-3 วันก็หายแล้วครับผมไม่ทราบว่าบ้านคุณพี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมขออนุญาตพาคุณน้องไปปฐมพยาบาลนะครับที่บ้านพี่ไม่มีอุปกรณ์เลยอะค่ะพี่ว่าพาไปคลินิกสะดวกกว่าค่ะใช้แค่ผ้าก๊อซก็พอครับแต่ตอนนี้ดูท่าคุณน้องน่าจะเจ็บมากนะครับถ้าไม่รีบไปปฐมพยาบาลเนี่ยคุณน้องคงทรมานมากแน่โหร้องใหญ่เลยพี่สาวพี่เขาไม่ชอบสัตว์มากๆเลยอะค่ะถ้าพาน้องเข้าบ้านเรื่องใหญ่แน่เลยอะผมสัญญานะครับว่าผมจะทำแค่แบบเดียวอะไรนะครับพาผู้ชายเข้าบ้านจะดีหรอแต่น้องหมาก็น่าสงสารนะขออนุญาตเร่งนะครับคุณพี่ต้องรีบตัดสินใจแล้วครับเพราะดูท่าตอนนี้คุณน้องสุนัขน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับก็ได้ค่ะก็ได้ป่ะค่ะขอบคุณครับขออนุญาตขึ้นรถครับน้องทิพย์น้องไทยน้องวายน้องลำไยและไม่เคยลืมเลือนเคยจำต่ออ้าวแล้วน้องพรไปไหนวะเนี่ยอ๋อน้องพรอยู่อีกเพลงหนึ่งพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนเอาบ้าพอว้ายคุณทิพย์ค่ะคุณทิพย์โอ้โหกลิ่นดีจังเลยค่ะคุณทิพย์ขาขนมปังหน้าหมูวิทำต้องเยอะต้องแย่ทานคนเดียวหมดเลยค่ะเดี๋ยวน้าช่วยกินนะไม่ได้ทานเองอันนี้ทำไปให้น้องชายต้อนรับที่เขามาเป็นสมาชิกใหม่ที่อพาร์ตเมนต์ของเรา แล้วลำไยคะ ดูแต่ตามืออย่าต้องนะคะ ดมได้แต่ห้ามกินค่ะค่ะโอเคค่ะกินได้แต่ห้ามดม โอ๊ยไม่ใช่ค่ะดมได้แต่ห้ามกินโอเคนะคะดมได้แต่ห้ามกินนี่ที่คนอื่นเข้ามาอยู่ใหม่นะไม่เห็นต้อนรับแบบนี้เลยนะคุณทิพย์ดมได้แต่ห้ามกินแต่ฉันกินได้ห้ามดมงั้นลำไยค่ะขาขาชื่นใจจังละหอมหอมค่ะขอแรงหน่อยนะคะช่วยมาหั่นแตงกวาทำอาจารย์หน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะอันนี้ดมอย่างเดียวนะคะไม่ได้กินเลยโอเคค่ะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเจอฉันแน่มีไอ้น้ำตังหน้าหมูนั่งตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเอาผ้าก๊อซมาให้ขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ผมไปช่วยก็ได้นะครับก็ได้มาตรงนี้ก่อนนะครับอย่ามานะครับน้องสนะอย่าไปไหนนะแล้วลำไยคะเดี๋ยวช่วยเอาขนมปังหน้าหมูกับน้ำอาจารย์นี่ไปให้ที่อพาร์ตเมนต์ด้วยนะค่ะได้เลยค่ะหายไปไหนหมดนะโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอุ้ยคุณทิพย์ขาคงอร่อยนะคะกินจนเกลี้ยงเลยค่ะอร่อยใช่ไหมลูกเก็บได้แต่แอบหวังใจไว้ถ้าโสดกว่า